สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนน้อยไปช้อปปิ้งได้ของลดราคามาเพียบเลยได้ของอันนี้เป็นตับบดค่ะตับบดเหลือประมาณ20 บาทตับบดจากราคา40 บาทนะอันนี้เป็นเนื้อแฮมจาก120เหลือประมาณ40 กว่าบาทแล้วอันนี้จะเป็นเลือดหมูพริกไทยนี่เขาใส่เป็นก้อนๆนะคะปกติก็ประมาณน่าจะประมาณใกล้ๆกับเกือบ70 กว่าบาทเหลือไม่กี่บาทประมาณ4 บาทเนี่ยแล้วก็มีองุ่นนี่ก็ปกติก็120เหลือประมาณไม่ถึง30 กว่าบาทแล้วก็มีเห็ดนี่ปกติก็ประมาณ40 บาทเหลือประมาณ10 บาทมั้งนะแล้วก็ผักสลัดปกติก็ประมาณ40 กว่าบาทนะ40-50 กว่าบาทเหลือประมาณ10 กว่าบาทมาซื้อมาเยอะเลยนะซื้อมาผักกาดก็2-3 อันแล้วก็เห็ดก็2-3 อันแล้วก็องุ่นก็2-3 อันแล้วก็แฮมพวกไรซื้อมาเยอะเลยแล้วเขามีที่มอริสันเนาะเขามีถ้าเติมน้ำมันเขาจะได้ลดราคาอีกทีนี้สามีน้อยไปโชคดีมากเลยไปพอไปจ่ายลดราคาแล้วยังได้คูปองตั้ง25 บาทคูปองก็เลยเอาไอ้เงิน25 บาทที่ได้คูปองจากมอริสันเนาะไปซื้อกับข้าวอีกเมื่อวานกับข้าวออกมาประมาณ40 กว่าพาวด์40 กว่าพาวด์นี่ก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ1,600เนาะทีนี้ก็เลยไอ้ใช้คูปอง25 พาวด์น้อยจ่ายแค่ประมาณ15 พาวด์เองเดี๋ยวจะบอกเรื่องนี้ไอ้นี่อันนี้บัตเตอร์ฟิงเกอร์อันนี้ถั่วอันนี้มีประมาณมีแคลอรี่เยอะมากเลยแคลอรี่เกือบ250แสดงว่าเราต้องอกกำลังกายเกือบ2,000-2,900ถึงจะกินอันนี้ได้เพราะว่าถ้าเราออกกำลังกาย2,900มันจะลดได้ประมาณ200แคลอรี่อันนี้เกิน2,900อีกไงน่าจะเป็นประมาณ3,900นะถึงจะลดขนมนี้ได้ถ้าเราอยากกินเนาะอันนี้มันแค่ไม่กี่กรัมเองนะแค่53.8 กรัมเองนะเนี่ยขนมถั่วน้อยช่วงนี้น้อยกินนับแคลอรี่เอาแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ